สวัสดีครับน้องชายครับนภาแก้วสิงห์มาวินครับซ้อมเสร็จละเสร็จแล้วครับเนื้อตัวเป็นไงปิดเปียเลยก็ชกวันที่18นี้ครับรายการใหญ่ที่ปาจีนครับเจอกับพี่ยอดเหล็กเพชรครับคู่ปรับเก่าเลยครับเคยชกกันมาใช่ไหมชกมาครั้งหนึ่งนานแล้วจะดำเนินนะนานเนี่ยประมาณปีกว่าๆกับ2ปีแล้วเป็นไงไปนะก็ชนะคะแนนชนะแบบไหนรูปไหนโอ้ขยันครับได้เข่าครับโอ้เราน่าจะใหญ่กว่าเขาเยอะนะเยอะแต่ไฟนี้สิเขาบอกเห็นบีบลงมาต่อย141ครับเป็นไงเวทนี้มันเยอะไปไหมก็มันลดเยอะไปไหมเยอะเป็นเยอะลดเยอะอยู่เนาะปกติเรา142นะครับก็ลดไปปอนด์หนึ่งแล้วจะทำได้ไหมเนี่ยได้ก็ต่อยดึกด้วยอะไรอ๋อต่อยคู่สุดท้ายเนาะเห็นใบรายการอ่ะครับมวยมี10คู่ป่ะนะต่อยคู่สุดท้ายครับก็น่าจะมีเวลาพักอีกเยอะอยู่แล้วยังไงนี่เจอกับพี่ยอดเหล็กเพชรเพราะว่าช่วงหลังเขาก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะฟอร์มสดครับเห็นเขาต่อยไหมช่วงหลังก็ดูครับที่ต่อยพี่กุหลาบดำที่เรือเป็นไงมีอะไรที่ทำให้เราต้องกังวลใจบ้างไหมก็มีหมัดศอกและเตะขาเนี่ยอ๋อเป็นไงถ้าเกิดเจอหนักๆเข้าไปคิดว่าทนได้ไหมก็เราวิ่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องซ้อมไปให้ดีเนาะซ้อมระมัดระวังให้ดีชกยากไหมแบบนี้มวยที่เขาเตะขาต่อยหมัดฟันศอกมันมีหลายอย่างเหลือเกินชกยากขนาดผมลกคอไปนั่นนะเขายังเตะได้เลยแต่ก็ต้องต่อยตรงไหนดีแผนไหนดีก็เหมือนเดิมเดินประชิดตัวเดินอัดเหมือนเดิมปั้มเข่าครับใช่ไหมก็ใช้ความใหญ่เป็นประโยชน์เนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้10ครับอีกประมาณอาทิตย์นึงครับแล้วซ้อมถึงวันไหนซ้อมน่าจะถึงวันไม่ก็อังคารจันทร์อังคารแล้วเริ่มลดน้ำหนักก็เดี๋ยวประมาณนั้นครับลดไปเรื่อยๆลดประมาณกี่โลไปนี่ก็5กิโลไหวมันเยอะไปไหมปกติอยู่แล้วป่ะได้แล้วประมาณนี้อยู่แล้วเนาะเพราะเนื้อตัวมันแห้งอ๋อเพราะว่าได้ต่อยต่อเนื่องจากไปที่แล้วใช่ไหมที่ต่อยสมุยใช่ไหมครับก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นมวยเวทใหญ่ค่อนข้างที่จะหาคู่ยากครับคือกลัวที่จะไม่มีคู่ไหมกลัวไหมกลัวแบบตันคู่ไหมกลัวแต่ลูกพี่จะส่งออกไปต่อยคุยเตะอ๋อก็ต้องไปต่อยประเทศต่างประเทศต่อยฝรั่งแต่เราก็ต้องปรับสไตล์ตอนนี้เริ่มมีปรับบ้างยังมีเสริมอาวุธอะไรหลังจากไฟนี้ลูกพี่บอกว่าก็เปลี่ยนปรับสไตล์มาก็ต้องปรับเลยเนาะเพื่อที่จะไปต่อยต่างประเทศได้ใช่ไหมครับอ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยครับน้องชายก็ฝากแฟนคลับสิงห์มาวินและแฟนคลับตะโกแก้วด้วยนะวันที่18นี้เป็นที่แน่นอนครับฝากอะไรถึงพี่ยอดเหล็กเพชรไหมก็ที่มาเป็นที่นะครับชกกันสนุกนะครับโอเคขอบคุณครับ